เนเธอร์แลนด์อิตาลีโปแลนด์ขอวีซ่าท่องเที่ยว T-R วีซ่าเข้าไทยได้แล้วก็เป็นการมายืนยันอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วเคยออกข่าวไปหลายครั้งแล้วแหละว่าตอนนี้ทุกประเทศในโลกสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวธรรมดาคือ T-R วีซ่าที่จะอยู่ในประเทศไทยได้60วันแล้วก็ต่ออายุอีกหนึ่งครั้งได้อยู่อีก30วันรวมแล้วไม่เกิน90วันเนี่ย ขอเข้าไทยได้หมดทุกประเทศแต่นี่คือการคอนเฟิร์มจากหน้าเว็บไซต์ของสถานทูตถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าขอได้หมดแต่ว่าบางประเทศเขายังไม่ยอมประกาศแล้วก็ในที่สุด3ประเทศนี้เขาก็ได้ประกาศลงมาแล้วเราก็มาดูเงื่อนไขของวีซ่าท่องเที่ยว t r วีซ่าของแต่ละประเทศซึ่งก็มีความต่างกันอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ต้องย้ำอีกทีหนึ่งว่าอตอนนี้คนต่างประเทศนะโดยเฉพาะยุโรปที่เราพูดถึงเนี่ยของเดิมเขาเคยได้ฟรีวีซา่า อยู่ในไทยได้สามสิบวันไม่ต้องทําอะไรเลยแค่หิ้วกระเป๋ามาแต่ตอนนี้คือฟรีวีซ่าไม่ได้ต้องขอวีซ่าทุกคนคือขั้นต่ำคือ TR วีซ่าที่เราพูดถึงนี่แหละพอหลังจากได้วีซ่ามาแล้วเนี่ยเขาจะต้องขอ c e r t i f i c a t e of Entry คือได้วีซ่ามาแล้วมาขอไอ้ตัวนี้ต่อตัวย่อก,ก็คือซ o e ได้วีซ่าแล้วมาขอซ o e ซึ่งการขอซ o e ก็จะต้องมีประกันที่ครอบคลุมโควิด19คือครอบคลุมในระยะเวลาที่เขามามากี่วันก็ซื้อประกันเท่านั้นวันเสร็จแล้วก็ มีใบจองโรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ) หรือ Alternative Local Quarantine (ALQ) ที่ชนบุรีหรือจังหวัดที่ทางสถานทูตประกาศน่ะก็คือมีโรงแรมกักตัวด้วยมีประกันมีโรงแรมกักตัวด้วยแล้วก็อาตั๋วเครื่องบินเพื่อจะมาขอ COE แล้วก็พอได้ COE มาแล้วก่อนขึ้นเครื่องบิน72ชั่วโมงก็จะต้องมีเอกสารทั้งหมดที่ขอมาแล้วก็มีใบตรวจโควิด COVID, กับใบตรวจ Fit to Fly เจ็ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบินเพื่อ จะโชว์ให้ทางเจ้าหน้าที่ที่สายการบินเขาดูถ้าเกิดเอกสารไม่ครบเขาก็จะไม่ให้ขึ้นเครื่องพอมาถึงแล้วก็คือกักตัว14วันตามที่ได้จองโรงแรมมาหรือกี่วันก็แล้วแต่ประกาศของทางการไทยช่วงนั้นๆครับทีนี้เรามาเริ่มจากเนเธอร์แลนด์กันก่อนนะอันนี้คือสถานทูตไทยนักุงเุกเนเธอร์แลนด์นี่คือนี่เลยทัวริส visa นี่เห็นไหมวันที่ยังไม่ยอมแก้เลยเนี่ยยังเป็นปี62อยู่เลยแต่ว่าเรารู้เพราะเงื่อนไขนี้ไง ประกันโควิดแล้วก็บงเงินฝากเนี่ยเอกสารจิตเดียวอะ่ะเหมือนทําพิธีกรรมไปงั้นแหละแต่ที่สําคัญก็คืออันนี้ขอพูดเฉพาะที่สําคัญนะครับข่าวด่วนนะครับวีซ่าท่องเที่ยว TR เข้าไทยนะครับไม่ต้องใช้หลักฐานเงินฝาก5 0 0แสนบาทต่อเนื่อง6เดือนแล้วนะครับเงื่อนไขโหดๆเนี่ยก็คือเขายกออกไปแล้วส่วนที่ว่าจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ประกาศแต่คิดว่าถ้าเป็นเกณฑ์เดิมก็คือใช้แค่ไม่เกิน2 0 0 0 0บาทเนี่ย อาจจะเป็นเกณฑ์เดิมนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะยกเว้นให้กับทุกประเทศแล้วก็คือเอาไปถามที่สถานทูตไทยที่เบอร์ลินมาแล้วอันนี้ก็คือหลักฐานนะครับที่อ๋อถามอยู่ตรงนี้นะาการขอวีซ่าทีอาตอนนี้คือไม่ต้องใช้หลักฐานเงินฝาก5้าแสนบาทหเดือนแล้วเหรอครับเขาก็บอกว่านี่ดูทางซ้ายล่างนะครับไม่ต้องใช้แล้วค่ะนี่สถานทูตไทยที่เบอร์ลินส่วนที่ว่าจะใช้เหลือเท่าไหร่ ยังไงเขายังไม่ได้ประกาศแต่น่าจะขอได้ทุกประเทศแล้วฉะนั้นก็รีบขอได้เลยส่วนเรื่องลดวันกักตัวเหลือ10วันเนี่ยที่จะประกาศใช้เป็นทางการเนี่ยมีคนมาบอกเราใน YouTube ว่าแฟนเขาไปถามจากทางสถานทูตมาแล้วสถานทูตก็บอกว่าตอนนี้คือจะเริ่มใช้แล้วที่จะกักตัวเหลือ10วันนะครับก็คือเหลือแค่รอประกาศอย่างเป็นทางการแต่ว่าถ้าเอาให้ชัวร์ลองถามสถานทูตด,ดูก่อนทั้งเรื่องเกณฑ์เงินฝากแล้วก็ลดวันกักตัวเหลือ10บวัน เรื่องลดวันกักตัวเนี่ยถ้าเกิดใครรอได้ก็รอไปก่อนก็คือให้เขาประกาศชั่วๆก่อนเพราะว่าบางโรงแรมเขาอาจจะคืนส่วนต่างให้แต่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะไม่คืนนะครับก็คือรอประกาศเป็นทางการถ้ารอได้จะได้จองสิบวันแล้วก็ต้องซื้อประกันนี้มาเพื่อขอบีซ่าเลยประกันที่ครอบคลุมโควิด1 9วงเงินไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ไม่ใช่ค่าประกันนะคือประมาณ3ล้านกว่าบาท่ะ อันนี้เป็นวงเงินคุ้มครองไม่ใช่ค่าประกันถ้าขอแค่ทีอาวีซาคงค่าประกันคงประมาณหลักพันน่ะก็ประกันโควิด -19 ก็ซื้อที่หน้านนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอ covid19.tgia.org นี่เลย for inbound travelers อ่าต่อมาก็คือของอิตาลีนะครับอันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการขอวีซ่าเป็นแค่ขั้นตอนหนึ่งได้วีซ่าแล้วต้องมาขอ coe ซึ่งต้องมีใบจองโรงแรมด้วยถัดมาคืออิตาลีซึ่ง หน้านี้เดี๋ยวเราลงลิงก์เอาไว้เหมือนกันจริงๆเป็นภาษาอิตาเลียนนะแต่ว่าอ๊ก็แปลเป็นอังกฤษมานี่ข้อ7.3นี่นะ For tourist m เนี่ย o u r i s t visa single entry only ก็คือเข้าได้ครั้งเดียวถ้าออกปุ๊บก็หมดสิทธิ์เลยซึ่งตรงนี้รายการเอกสารเขาไม่ได้บอกนะอันนี้เรามาอีกหน้านึงนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้บอกรายการเอกสารของ tourist visa ในนั้นไงอันนี้ tourist visa แบบ single entry นะที่บอกว่าอยู่ได้หกวันแล้วก็ต่ออายุได้อีกสาวัน ก็คือรายการเอกสารอยู่ตรงนี้เดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้เที่เขาบอกในนี้ก็คือต้องมีตั๋วเครื่องบินเขาบอกว่าอย่าซื้อตั๋วจนกว่าวีซ่าของคุณจะได้รับอนุมัติก็คือเอาแค่ใบจองใช่หไหมแล้วก็มีอะไรเนี่ยใบยจองโรงแรมหรือมีจดหมายเชิญอ่ะของคนอิตาลีต้องมีจดหมายเชิญด้วยเหรอจากคนที่เราจะไปอยู่ด้วยอกรณีเชิญแฟนมาก็เขียนจดหมายเชิญเหรออันนี้ควรจะถามสถานทูตอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงต้องมีไหม หมายถึงว่าเราจะเชิญแฟนอิตาเลียนมาเราต้องเขียนจดหมายเชิญถ้าเอาตามในนี้นะต้องถามสถานทูตด,ดูแล้วก็ต้องแนบไปพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของคนที่เชิญด้วยคือคนไทยที่เชิญน่ะแนบสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ข้อหกแบงก์สเตตเมนตซึ่งของเดิมใช้แค่ห้า้ยห้าสิบยูโรเท่านั้นเองต่อมานะครับโปแลนด์ Poland, สถานทูตไทยที่กรุงวอร์ซอโปแลนด์อ่าตันี้คือรายละเอียดของทัวริสวิซ่าเดี๋ยวลงหน้านี้ไว้เลย ก็คือเงื่อนไขทัวริส visa ของโปแลนด์ตรงนี้เขาแนะนำว่าควรจะใช้เวลาขออย่างน้อย3สัปดาห์ก่อนที่เครื่องบินจะออกเพราะว่านอกจากขอวีซ่าแล้วยังต้องมาขอ certificate of entry อีกด้วยแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บก็คือกักตัว1ิีวันในโรงแรมที่ได้จองมาออกจากในสิบสัปดาห์โควิแล้วก็รายการเอกสาร tr v ซ s a ของโปแลนด์ขอพูดเฉพาะอันที่สาคัญจะต้องมีหลักฐานการจองโรงแรมตลอดระยะเวลาที่คุณอยู่ในประเทศไทยโห่โหด อันอื่นเขาไม่เห็นบอกเลยเอาโรงแรมหรือที่พักก็หมายความว่าถ้าเขามาพักกับเราเนี่ยลองถามเขาดูถ้าเขามาพักกับคนไทยหลักฐานที่พักก็คือทะเบียนบ้านไงแล้วก็อาจจะมีจดหมายเชิญด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มาอยู่บ้านคนไทยก็คืออยู่โรงแรมแตลอดระยะเวลาที่คุณอยู่คือคุณจองไปกับกี่วันนะคุณต้องมี14วันด้วยนะที่กักตัวใน ASQ เห็นไหมพอพ้น14วันปุ๊บคุณอยู่ที่ไหนอีกคุณก็มีหลักฐาน ของช่วงเวลาที่เหลือจะเป็นใบจองโรงแรมหรือเป็นหลักฐานที่อยู่ว่าไปอยู่กับใครหรืออะไรนี้ใช่ไหมถ้าอยู่กับคนไทยก็น่าจะเป็นจดหมายเชิญมาพร้อมกับทะเบียนบ้านแล้วก็บัตรประชาชนของคนไทยน่าจะได้นะน่าจะได้คือว่าโปแลนด์เขาบังคับเอาที่พักหลังจากกักตัวด้วยว่าจะไปอยู่ที่ไหนครับแต่ตรงนี้ย้ํานะครับว่าทุกอย่างคือให้คอนเฟิร์มกับสถานทูตไทยที่อยู่ประเทศนั้นๆก่อนว่ายัางไงคือเพราะว่าอ๊อกก็คือพูดเอาตามจากที่เขาบอกในนี้นะ เอาเข้าจริงคือจะใช้หรือเปล่าต้องคอนเฟิร์มกับสถานทูตอีกทีหนึงต้องลองถามไปทางหน้า Facebook หรือว่าทางอีเมลแล้วก็สุดท้ายคืออย่างที่เราย้ำนะครับได้วีซ่ามาแล้วก็ต้องขอใบอนุญาตเข้าประเทศ C O E ซึ่งจะต้องมีใบจองโรงแรมซึ่งอันนี้เลยหาได้จากเว็บนี้ก็คือสอบคอนี่แหละแล้วก็โรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมิน Alternative State Quarantine A S Q หรืออันนี้ถ้าไปกักที่ชลบุรีอันเนี้ย Alternative Local Quarantine พอเราจิ้มมาปุ๊บก็คือจะเป็นรายชื่อโรงแรมแล้วก็กดโหลดโบชัวรวมทั้งอีเมลหรือว่าเบอร์โทรติดต่อได้จากตรงนี้เลยอาจจะต้องจองล่วงหน้านิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดจองใกล้ๆเนี่ยก็จะเหลือแต่โรงแรมแพงๆนะครับต้องลองถามเขาว่ามัดจําเฉยๆก่อนได้ไหมหรือเงื่อนไขเป็นยังไงบ้างแล้วก็ส่วนประกันที่ครอบคลุมโควิดก็คือที่เราจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็คือหน้านี้นะเป็นการซื้อผ่านระบบออนไลน์ถ้าเกิดว่าใครทําไม่เป็นก็สามารถติดต่อคนไกได้ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าแฟนลองไปขอแล้วเป็นยังไง ก็มาแชร์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ